และในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปิริตมากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่สำคัญจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่าแล้วจะผมทำไงครับ ด้วยความเคารพจริงๆครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกผมทุกคนด้วยความรักด้วยความอบอุ่นแล้วก็เดินไปด้วยกันแม้ทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวผมรักกันนะครับผมแค่นี้นะครับผมครับแล้วผมก็ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขอร้องอย่างหนึ่งว่าอย่าเอาลูกหลานผมมาพวกด้อมนูนพวกอะไรนะ AI พวกอวตารอย่าเอารูปลูกหลานผมมาออกข่าวด่าผมด่าไปคุณมีสิทธิ์ด่าในชาดาแล้วแต่มุมมองของคุณแต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมแค่นั้นแหละแต่อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออกและมันจะเกิดสงครามโซเชียล